นำมันกลับมาใช้ใหม่ได้ตัว G สุดท้ายแล้วการออกแบบควรของเราเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ตัว G ก็คือลดผลกระทบต่อสิ่งระบบนิเวศนะครับทำให้ระบบนิเวศมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นต่อไปเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมเนี่ยจะเขียนจุดประสงค์อย่างไรได้บ้างมาดูตัวอย่างการเขียนจุดประสงค์กันนะฮะสไลด์ถัดไปเลยครับผมขอนำเสนอ4ข้อแต่ขอพูดยกตัวอย่างประมาณข้อ2ข้อนะข้อที่1ตัดสินใจเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านการให้ผลทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางเศรษฐศาสตร์หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับลักษณะจุดประสงค์ประมาณนี้ฮะตัดสินใจเลือกเรารู้ได้ไงก็คือเราอาจจะไปสัมภาษณ์นักเรียนแล้วดูว่าการตัดสินใจเลือกของนักเรียนมีการให้ผลทางวิทยาศาสตร์มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ครับมันต้องให้ผลทางเศรษฐศาสตร์ด้วยยังไงอ่ะถ้าหากให้ผลทางวิทยาศาสตร์เช่นนักเรียนต้องทำการทดสอบมาแล้วว่าเส้นใยบางอย่างเนี่ยมันมีสมบัติการกายภาพแข็งแรงพอไหมนะครับอมน้ำเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอวนอมน้ำเกินไปเนี่ยอวนมันจะหนักถูกไหมครับนักเรียนต้องทำการทดสอบทดลองเรียบร้อยแล้วถึงจะเป็นการให้ผลและทำการตัดสินใจได้แค่นี้ยังไม่พอฮะนักเรียนจะต้องทำการใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์มาให้ผลด้วยว่าสมมติเราไปซื้อเส้นใยเหลือใช้มาเนี่ยเส้นใย A กับ B A มากกว่าราคามากกว่าเส้นใย B 3เท่าอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเลือกใช้เส้นใยไหนเพื่อให้คุ้มค่าทางหลักเศรษฐศาสตร์หรือ B ถูกกว่าก็จริงแต่ในการผลิตมาเป็นเส้นเชือกอาจจะต้องใช้เส้นใยหลายเส้นต้องใช้เส้นใยจำนวนมากมันจะคุ้มค่ากว่าไหมอันไหนคุ้มค่ากว่ากันในการคำนวณต้นทุนดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติเนี่ยต้องมีเหตุผลทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นการให้ผลด้วยกระบวนการตัดสินใจเนี่ยมันก็สะท้อนเห็นสมรรถนะในเรื่องของการคิดชั้นสูงถูกไหมฮะคิดอย่างมีวิจารณญาณนี่เป็นตัวอย่างวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองเนี่ยเป็นการเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้กับผู้อื่นโดยมีเหตุผลจากการทดลองเป็นการแลกเปลี่ยนผ่านการเรียนการอภิปรายเป็นการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะให้การสื่อสารเนี่ยนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันนี่เป็นตัวอย่างของการสร้างจุดประสงค์โดยอิงสมรรถนะจะเห็นได้ว่าการสร้างจุดประสงค์ทั้งหมดฮะจะมีความเป็นสมรรถนะอยู่ด้านในไม่ใช่แค่นั้นฮะจะเป็นพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์พูดถึงเรื่องของการนำเส้นใยธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ก็เป็นพูดในภาพรวมของ BCG ซ่อนอยู่ในการสร้างอยู่ในวัตถุประสงค์ด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างของวัตถุประสงค์นะฮะต่อไปวัตถุประสงค์เหล่านี้จะสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวขอเชิญครูกลายนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่อเลยครับค่ะจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะก็ได้พวกเรานะคะก็ได้ออกแบบในลักษณะของการจัดการเรียนรู้ STEM problem based learning ค่ะโดยอาศัยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมนะคะในขั้นตอนแรกนะคะขั้นระบุปัญหาเราก็ต้องมีการกำหนดสถานการณ์นะคะดังที่พี่กนกเทพได้พูดมาเมื่อสักครู่โดยให้นักเรียนนะคะออกแบบกวนค่ะจากวัสดุธรรมชาติที่จะจับสัตว์น้ำนะคะให้ได้ในปริมาณที่มากแต่ก็ยังลอยอยู่กลางน้ำได้นะคะอวนไม่แตะพื้นนั่นเองโดยมีข้อจำกัดค่ะว่าตาอวนนะคะจะมีขนาดไม่น้อยกว่า7เซนติเมตรค่ะความยาวไม่เกิน60เซนติเมตรค่ะจับสัตว์น้ำที่มีขนาดไม่น้อยกว่า5คูณ10คูณ3เซนติเมตรนะคะก็คือตาอวนก็จะเป็นตัวกำหนดขนาดของสัตว์น้ำเบื้องต้นนะคะและข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะทำจากเส้นใยที่เป็นธรรมชาติค่ะที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะอย่างน้อย3ชนิดค่ะนักเรียนก็จะนำเงื่อนไขและข้อจำกัดนั้นๆนะคะมาเข้าสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูลนะคะและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาศึกษาสมบัติของวัสดุนะคะแล้วก็กระบวนการเตรียมเส้นใยนะคะสไลด์ต่อไปค่ะค่ะเมื่อเขามีข้อมูลแล้วนะคะว่าวัสดุชนิดใดเหมาะสมนะคะมีวิธีการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการจะทำอวนเขาก็จะเอามาออกแบบนะคะทำการออกแบบการทำเชือกจากเส้นใยธรรมชาตินะคะออกแบบวิธีการทดสอบความแข็งแรงของเส้นเชือกนะคะแล้วก็ออกแบบอวนค่ะว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะคะขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาคือนักเรียนก็จะลงมือทำนะคะตามแผนการที่ได้วางไว้นะคะและนำมาสู่การ
ทดสอบค่ะพอได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาอวนมาทดสอบโดยพิจารณาจากเงื่อนไขและข้อจํากัดที่กําหนดนะคะเราอาจจะทดสอบโดยจําลองสถานการณ์มาก็ได้ค่ะถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะไปสู่พื้นในพื้นที่จริงๆนะคะอาจจะใช้สระน้ําบ่อน้ําจําลองค่ะใช้สระน้ําบ่อน้ําในโรงเรียนได้นะคะแล้วก็จําลองเป็นสัตว์แล้วก็ปะการังด้านล่างนะคะเพื่อทดสอบคุณสมเพื่อทดสอบคุณภาพของอวนค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะหากคุณครูนะคะต้องการให้นักเรียนนะคะได้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเมื่อหลังจากการทดสอบแล้วประสิทธิภาพอาจจะมีบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดอยู่นะคะหากต้องการให้อวนมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต้องทําอย่างไรนะคะอาจจะมีการเสนอนะคะในการใช้สารเคลือบนะคะพวกแว็กซ์อะค่ะที่ได้จากธรรมชาติเพิ่มเติมมาเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้เราเสนอเพิ่มเติมไว้ให้นะคะจะเห็นว่าจากกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ลงมือ hands on นะคะทำชิ้นงานออกมานะคะเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้เรียนรู้ในจากกระบวนการต่างๆจนเกิดสมรรถนะขึ้นนั่นเองค่ะครับนี่เป็นกิจกรรมธีมที่2นะครับในเรื่องของพลังงานแล้วก็วัสดุชีวภาพเดี๋ยวขอย้อนสไลด์กลับไปนิดนึงครับช่วยย้อนสไลด์กลับไปนิดนึงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมข้อจำกัดมันมีความยาวอวนอะไรยาว60ซนติเมตรหิ่งไม้บรรทัดนะจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าสเกลในการออกแบบกิจกรรมเนี่ยอันนี้คือสําหรับในชั้นเรียนนะสิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นเขาเรียกว่าโปรโตไทป์ตัวต้นแบบอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อได้ตัวต้นแบบปุ๊บอาจจะไปขยายเป็นสเกลที่นําไปใช้จริงต่อไปได้ครับก็การออกแบบกิจกรรมก็ต้องดูว่าเราจะใช้ในที่ไหนด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างของเคสที่2สําหรับการโชว์เคสครับผมขออนุญาตถอดบทเรียนบทนึงได้ไหมครับทุกท่านผมชวนทุกท่านดูในเรื่องของเงื่อนไขข้อจํากัดนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะลองแชร์กับทุกท่านพอดีว่าทุกท่านเห็นไหมครับว่าเงื่อนไขข้อจํากัดเนี้ยมันมีการเอาวัสดุธรรมชาติเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับ BCG แต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติอ่ะมันจะถูกทดสอบแล้วผ่านเห็นไหมฮะว่าเวลาที่เอาไปทดสอบแล้วเส้นใยจะต้องไม่ขาดเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายอ่ะคุณครูถึงมีการเตรียมต่อยอดเทคนิคแต่คุณครูไม่บอกนักเรียนก่อนว่าเราจะมีการทําแว็กจากธรรมชาติเห็นไหมฮะเห็นขั้นตอนในการค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปไหมฮะเราไม่ได้เอาทุกอย่างที่จากธรรมชาติมาแล้วสุดท้ายไปสู่อุตสาหกรรมจริงไม่ได้หรือการผลิตจริงไม่ได้แต่เราพยายามให้เด็กพัฒนาตัวสูตรหรือโซลูชันหรือว่าฟอร์มูลาที่ดีที่สุดที่จะเอาไปพัฒนาหรือทําจริงต่อได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเงื่อนไขข้อจํากัดที่เชื่อมโยงทั้งสเต็มกับ BCG เข้าด้วยกันอันนี้ก็ที่ผมถอดบทเรียนได้นะครับอาจารย์ชาติมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีเพิ่มเติมจากกระทุ้งประเด็นที่อาจจะแตกต่างจากเมื่อเช้านะครับแล้วก็แตกต่างจากเสริมจากอาจารย์ทีและอาจารย์โอบูมอาจารย์ปลายตรงที่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงสไลด์นี้นะฮะตรงขวามือที่บอกว่าขั้นรวบรวมข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาข้อแรกนักเรียนร่วมกันสืบค้นเกี่ยวกับการทําอวนผมอยากให้อาจารย์ทุกท่านนะครับพิมพ์มาว่าไอ้กระบวนการสืบค้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันทําได้ยังไงการที่นักเรียนจะได้มาซึ่งวิธีการเนี่ยทำอวนเนี่ยมันมีวิธีอาการอะไรบ้างนะครับอาจารย์ลองพิมพ์มาได้ไหมฮะเด็กต้องทําอะไรยังไงบ้างเชิญครับอือฮึอาจารย์เบญจพรมาแล้วนะครับมีการสัมภาษณ์ชาวมาแล้วชอบจังชอบคือชอบแล้วก็ตรงใจตรงนี้แหละและก็ชอบเลยครับคือตอนที่ถามเพราะอะไรรู้ไหมฮะอันนี้คือการอันที่ไปเชื่อมโยงกับชุมชนคือต้องให้เด็กดูว่า need หรือความต้องการของชุมชนยังไงและภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำอะไรมันจะอินอ่ะสมรรถนะมันออกหมดเลยอ่ะมันจะไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่เชื่อมโยงคนในชุมชนนะฮะสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่คนในพื้นที่ใช่ไหมฮะชาวประมงเขาทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยยิ่งสัมภาษณ์ยิ่งเก็บข้อมูลเยอะยิ่งจะเห็นอะไรเยอะมันจะมีดีเทลมันจะมี Data อะไรบางอย่างเพื่อจะนํากลับมาพิจารณาอันนี้คือสําคัญมากตัว STEM BCG มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับส่วนหนึ่งเลยนะนี่คือเสน่ห์ของมันนะฮะอาจารย์นะครับลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลลงพื้นที่เชิญวิทยากรก็ได้ครับดีครับนี่คือวิทยากรก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญดีครับมาเติมกันเลยนะฮะพื้นที่คนในพื้นที่เชิญวิทยากรนะครับหาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์นะครับคนในท้องถิ่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาจจะสืบค้นข้อมูลในงานวิจัยก็ได้นะครับหรือจะเป็นหนังสือ YouTube อะไรก็ได้แหล่งเห็นไหมมีหลายแหล่งตรงนี้จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องของการเป็นคือ learning to learn เหมือนกันอาจารย์รู้
หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้หาข้อมูลยังไงข้อมูลต้องหลากหลายความเป็น inquiry ของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องสืบเสาะต้องอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ดึงข้อมูลมาจากแหล่งหลายๆแหล่งแล้วมาสรุปมี evidence ตรงไหนเงี้ยครับมันมี2จุดเลยนะผมเนี่ยผมเชื่อมโยงเรื่องของการเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับแล้วก็อันที่2คือความเป็น inquiry นะฮะอันนี้คือมันจะฝังอยู่ในนี้ความเป็นวิทยาศาสตร์มันฝังอยู่ใน STEM นะฮะชัดๆเลยตรงเนี้ยนะฮะดีครับขอบคุณมากเลยประเด็นของกลุ่มนี้มันมีเยอะมากเลยจริงอยากกระทุ้งหลายๆประเด็นนะฮะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับดังนั้นต่อไปเลยนะครับตัวเคสสุดท้ายนะเคสสุดท้ายเราก็เป็นเคสเกี่ยวกับการแพทย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองให้คุณครูพัดกับคุณครูไก่นำเสนอนะครับเชิญครับสำหรับลำดับของเราจะเป็นเคสสุขภาพกับการแพทย์นะครับเชิญครูพัดเลยครับการแพทย์ก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ทุกผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเคสที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การแพทย์ครับขอเล่าคร่าวๆก่อนสไลด์จะโชว์ขึ้นมานะครับก็สำหรับเคสเนี้ยครับก็อาจจะไม่ได้เจาะจงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่อาจจะเป็นลักษณะของ general ก็คือแบบทั่วไปอะครับก็คือทุกจังหวัดสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวรบกวนสไลด์ไปก่อนหน้าได้ไหมครับทุกท่านเห็นภาพเมื่อกี้ครับก็คืออันนี้คืออะไรครับอยากสอบถามแบบความเข้าใจของทุกท่านว่าจากภาพตรงนี้คืออะไรสามารถพิมพ์แชทตอบได้เลยนะครับมีคุณครูตอบว่ารูปประคบมาแล้วค่ะรูปประคบสมุนไพรคราวนี้คําถามก็คืออันตัวรูปประคบเนี่ยครับเราไปใช้งานด้านไหนบ้างครับในด้านแบบทางการแพทย์หรือทางสุขภาพเนี่ยครับในลักษณะไหนครับอาจารย์ก็คือมีคนบอกว่าใช้ผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยล้าใช่มั้ยครับใช่ครับคราวนี้เราก็ตัวกิจกรรมเนี้ยครับเราจะเอาแนวคิดของเรื่องรูปประคบมาใช้ออกแบบกิจกรรมครับเดี๋ยวไปต่อได้เลยนะครับก็คือเราอ่ะจะเอาตัวเรื่องของรูปประคบเนี้ยเข้ามาในชั้นเรียนครับแต่เราอ่ะจะให้เด็กอ่ะลองวิเคราะห์ปัญหาว่ารูปประคบอันเนี้ยเวลาใช้งานอ่ะต้องเอาไปให้ความร้อนผ่านการนึ่งก่อนแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขนาดใหญ่บางครั้งจะพกพาไปข้างนอกจะไม่สะดวกเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเอามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสเต็มครับก็คือจะให้นักเรียนไปต่อได้เลยครับลองออกแบบหรือสร้างตัวที่แก้ไขปัญหาลูกประคบข้างต้นก็คือจะเปลี่ยนมาเป็นตัวแผ่นแปะประคบร้อนครับโดยใช้สมุนไพรท้องถิ่นแล้วก็วัสดุเหลือใช้จากที่มีในชุมชนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเชื่อมโยง BCG กันยังไงนะครับครูไก่ดีไหมครับดีค่ะอยากให้คุณครูช่วยกันระดมความคิดนะคะลองพิมพ์แชทมานะคะว่าเกี่ยวข้องกับ BC หรือ G อย่างไรนะคะคุณครูเชิญได้เลยค่ะตอนนี้จากเดิมที่เป็นลูกประคบแบบลูกใหญ่นะฮะเราเน้นความสะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นแผ่นที่ให้ความร้อนโดยไม่ต้องนึ่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับตัว B ตัว C แล้วก็ตัว G เศรษฐศาสตร์ทั้ง3ด้านยังไงเดี๋ยวคุณครูสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับเพิ่มมูลค่าสมุนไพรนะฮะระหว่างรอคุณครูนะฮะทำไมอาจารย์ชาตรีกับทีมงานถามบ่อยมากเลยพอมีสถานการณ์มาปุ๊บแล้วก็ถามตรงนี้เป็นตัวสำคัญนะฮะเพราะว่าเราต้องวินิจฉัยแล้ววิเคราะห์ให้ออกเมื่อเราวินิจฉัยแล้ววิเคราะห์ให้ตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวเงื่อนไขเกณฑ์หรือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ในกิจกรรมเนาะอาจารย์เนาะคือตัวนี้เป็นตัวสำคัญถ้าเราวิเคราะห์ออกนะฮะพอเราให้เด็กระบุปัญหาวางแผนหรือตอนทดสอบเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้คือตัวหลักนะฮะอยากให้อาจารย์อ้าวมาแล้วโอเคมาแล้วเชิญครับอาจารย์พัดต่อเลยลองดูซิมีใครตอบมาบ้างเดี๋ยวชวนอาจารย์ไก่ด้วยนะครับมาร่วมบีเนี่ยมีสมุนไพรนะคะเกี่ยวกับข้องกับสมุนไพรริดร้อนในชุมชนนะคะ
แล้วก็พูดถึงกระบวนการทำสมุนไพรให้ละเอียดด้วยรู้สึกคุณครูจะพูดเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเนาะที่มีสรรพคุณนะคะตามที่ต้องการเนี่ยอยากจะต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรนั้นได้นะคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นแผ่นแปะใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้ง C เลยเนาะก็คือการนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างที่ทางกลุ่มของเราคิดเอาไว้นะคะก็คือ C circular นะคะเป็นการที่แบบว่าเราจะนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะมีอีกไหมเอ่ยของคุณครูท่านนี้นะคะบอกมาเลยว่า B เนี่ยเพิ่มมูลค่าสมุนไพรในท้องถิ่นค่ะ C วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้นะคะและ G เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุจากธรรมชาติถูกต้องเลยนะคะครูพัดเดี๋ยวเราโชว์ของเราเลยได้นะคะครับกดได้เลยครับ3ทีอาจจะชวนคุณครูดูอีกรอบหนึ่งไหมครับครูไก่ได้ค่ะตรงนี้นะคะ B นะคะก็คือเป็นเศรษฐกิจชีวภาพนะคะเราก็มองไปถึงนวัตกรรมแผ่นแปะประคบร้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะและเรายังใช้สมุนไพรจากท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนได้ซึ่งก็สอดคล้องกับที่หลายๆท่านส่งมานะคะส่วน C เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเราก็จะนำวัสดุเหลือใช้และสมุนไพรในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะและ G เศรษฐกิจสีเขียวนะคะจะเป็นการใช้ยังไม่มีอาจารย์พูดถึงเศษผ้าใช่ไหมคะคือเราเนี่ยอยากจะให้มองถึงแบบเศษผ้าด้วยเนาะบางทีมันอาจจะมีโรงงานผ้าตามจังหวัดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเศษพวกนี้เหลือเยอะนะคะเราจะเอาเศษพวกนี้วัสดุเหลือใช้และพืชต่างๆนะคะรวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงกับที่หลายท่านส่งมาเช่นกันค่ะเชิญสไลด์ถัดไปเลยค่ะสไลด์ถัดไปนะคะเรามาแชร์เลนกันหน่อยนะคะคุณครูขาอยากจะร่วมกันเสนอจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้สเต็มที่เชื่อมโยงสมรรถนะและโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะเนื่องจากคุณครูดูเคสกันมาแล้วใช่ไหมคะ2เคสอยากจะให้ช่วยกันเสนอจุดประสงค์กันดีกว่าค่ะคุณครูพิมพ์มาเลยค่ะให้เวลา30วินาทีค่ะคุณครู มาเลยมาเลยมาจะเห็นชัดของจุดประสงค์ของสมรรถนะเราจะไม่เริ่มต้นว่าอธิบายได้หรือบอกได้ใช่ไหมฮะหรือว่าสร้างได้แค่นั้นละแต่ว่าสมรรถนะที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าครับที่มี6สมรรถนะหลักมันจะเอาความเหล่านั้นแหละครับมาเริ่มต้นก็ได้ครับคุณครูทุกท่านมาเริ่มเลยนะเขียนเป็นจุดประสงค์ในเชิงสมรรถนะแล้วก็เน้นสเต็มเน้น BCG อะไรต่างเอาทุกอย่างมารวมกันนะเราโชว์เคสไปแล้วทั้งหมด2เคสใช่มั้ยรวมกับเคสของอาจารย์ชาตรีด้วยคราวเนี้ยเคสสุดท้ายอยากรู้ว่าเอ๊ะมันต้องเขียนจุดประสงค์ประมาณไหนยังไงลองดูซิใช่ครับก็คือลองดูว่าเราจะสอนให้เด็กอ่ะทําตัวแผ่นแปะตรงเนี้ยแต่คราวเนี้ยเราจะเขียนจุดประสงค์ให้มันเชื่อมโยงทั้งสมรรถนะแล้วก็ BCG จะทําอย่างไรครับอาจารย์สักคนละ1ข้อมั้ยครับมาแล้วเลยมาละลองอ่านดูซิข้อที่1ครูเบญจพรนะคะเพื่อศึกษาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนในชุมชนที่มาใช้เป็นส่วนผสมในแผ่นแปะสมุนไพรค่ะมีอีกไหมคะมีอาจารย์ดวิสาด้วยนะจากโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบแม่ฮ่องสอนโอ้โหนี่สงสัยอาจารย์ไม่ต้องอบรมแล้วนะฮะอันนี้เก่งมากเลยแซวนะคือล้ำเลิศเลือกใช้สมุนไพรธรรมชาติแอคชั่นออกมาแล้วสมรรถชัดในท้องถิ่นอีกวางเงื่อนไขอีกนะผ่านการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางเศรษฐศาสตร์บูรณาการใช้ความรู้เพื่อมาเกิดแอคชั่นคือเรียกว่าสมรรถนะน่ะ KSA อยู่ในนี้เลย KSA อยู่นี้แล้วไปเชื่อมโยงกับ BCG ไปเชื่อมโยงกับตัวท้องถิ่นอันนี้แบบเรียก rich มากอะฮะดีมากเลยมีทุกอย่างเลยนะฮะต่อเลยครับดีทั้งเลยโอเคมาอาจารย์ธนวินอาจารย์บอกว่าออกแบบสร้างสรรค์ทดสอบแผ่นประพบร้อนนะโดยคำนึงถึงคุณค่าของสมุนไพรและวัสดุในท้องถิ่นดีไหมอาจารย์พัชร์ว่าโอเคไหมอาจารย์ดีเหมือนกันค่ะดีเนาะดีค่ะเพราะว่าเขาได้คำนึงถึงแบบมีคุณค่าของสมุนไพรและวัสดุในท้องถิ่นนะคะก็ได้เป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติค่ะและวิทยาการอย่างยั่งยืนได้เช่นกันนะคะ
ต่อไปครูหทัยรัตน์นะคะจากนราธิวาสนำพืชสมุนไพรและวัสดุจากเส้นใยธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ในการทำแผ่นแปะสมุนไพรได้ค่ะต่อไปนะคะมีออกแบบและสร้างแผ่นประคบร้อนโดยเลือกใช้สมุนไพรในท้องถิ่นค่ะจากครูลำดวนนะคะชัดชัดมากเลยเนาะมีแอคชั่นมีอะไรพวกนี้ชัดนะฮะโอเคแสดงว่าคุณครูเริ่มมองกันออกแล้วนะครับใช่ค่ะครูประพัฒน์เดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์เลยดีไหมคะดีครับงั้นเดี๋ยวอาจจะขอดูในกลุ่มของเราเนาะก็เขียนมาจะเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่อธิบายเพิ่มเติมครับได้ค่ะคือที่อาจารย์ที่ครูหลายท่านส่งมานะคะดีเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเนื่องจากจุดประสงค์ของสมรรถนะนี้นะคะเราเกิดจากการนำ KPA เนาะอาจารย์แล้วก็มาถักทอรวมกันเพื่อให้เกิดเป็นสมรรถนะแต่ในทั้งนี้เนี่ยเรายังคำนึงถึงแบบจำลองเศรษฐกิจของ BCG ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอเอาตัวอย่างมาให้ดูข้อแรกร่วมกันออกแบบค่ะแน่นอนค่ะเราต้องได้สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมเนาะร่วมกันออกแบบแผ่นประคบร้อนเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานลูกประคบร้อนแบบเดิมที่ต้องอาศัยหลักการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยแสดงว่าดึง K และ P เข้ามาแล้วนะคะในตรงนี้ของวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในชุมชนแสดงว่าจุดประสงค์อันนี้มีการคำนึงถึงเศรษฐกิจของ BCG แล้วนะคะต่อไปในข้อที่2นะคะคุณครูเลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะต่างๆทั้งวจนภาษาและอวจนภาษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของแผ่นแปะประคบร้อนนะคะรวมถึงให้เหตุผลสูตรสมุนไพรไทยที่เหมาะสมในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยค่ะโดยเราต้องอาศัยทั้งความรู้และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราผ่านการทดลองแล้วก็จำลองสถานการณ์มาแล้วนะคะตลอดจนการบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารโดยต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยนะคะอย่างเช่นที่ครูทีและหลายๆท่านเคยพูดไปนะคะสมรรถนะสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การอธิบายนะคะแต่เราเนี่ยจะสื่อสารให้คนได้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแสดงออกอย่างไรนะคะซึ่งมันสามารถได้ทั้งเป็นภาษาเขียนภาษาพูดหรือจะเป็นภาษาที่ออกมาทางเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปข้อ3ร่วมกันกำหนดเป้าหมายโดยมีกระบวนการทำงานกลุ่มค่ะที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นๆ นะคะและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการกระทำที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตรงนี้นะคะก็จะได้สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมค่ะและข้อสุดท้ายนะคะตรงนี้ต้องตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ที่นำมาด้วยนะคะเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็เห็นว่าคุณครูที่ส่งในแชทมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ในการเขียนจุดประสงค์ในทางที่ดีนะคะค่ะเชิญครูพัดต่อเลยค่ะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของกิจกรรมสเต็มกันนะครับว่าเป็นยังไงก็อันนี้กลุ่มเราก็จะใช้โมเดลของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับก็ในส่วนของการกำหนดปัญหาครับก็อาจจะให้นักเรียนเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อจำกัดของลูกประคบแบบเดิมก่อนครับหลังจากนั้นก็คือเสนอไอเดียเกี่ยวกับตัวแผ่นประคบร้อนที่จากสมุนไพรท้องถิ่นครับแต่สิ่งที่จะชวนคุณครูดูนะครับเดี๋ยวช่วยรบกวนคลิกต่อไปได้เลยครับสิ่งที่จะชวนคุณครูดูนะครับก็คือตรงเงื่อนไขและข้อจำกัดครับตรงนี้จะแตกต่างจากตัวกิจกรรมสเต็มปกติครับก็คือในเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอ่ะเราอ่ะต้องขยี้ประเด็นที่เกี่ยวกับ BCG เข้าไปด้วยเงี้ยครับเพื่อให้เด็กอ่ะไปถึงตัวที่เป็นสมรรถนะหรือเป้าหมาย BCG ที่เขียนไว้ตรงจุดประสงค์ข้างต้นเงี้ยครับอย่างเช่นให้เขาเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่กักเก็บความร้อนได้ดีหรือเป็นการเลือกออกแบบรูปร่างลักษณะแผ่นแปะที่เพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็สูตรสมุนไพรที่เอามาใช้เนี่ยนะเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วก็สุดท้ายครับก็คือกระบวนการทำแผ่นแปะเนี่ยต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดก็คือเหมือนเงื่อนไขตรงนี้ครับก็คือเวลาคุณครูจะเพิ่มเข้าไปในกิจกรรมครับอาจจะต้องให้มันมีความเป็น BCG เพิ่มเข้าไปด้วยครับไปต่อได้เลยนะครับต่อมาครับก็จะให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้วก็ออกแบบครับต้องออกแบบที่สร้างแผ่นแปะตรงนี้เราสามารถเพิ่มความท้าทาย
ให้กับกิจกรรมได้อีกครับอย่างเช่นก็คือในชุมชนเราอาจจะมีพืชสมุนไพรหรือพืชสวนครัวหลายชนิดนะครับอาจจะเสนอหลายๆตัวเพื่อให้นักเรียนคิดค้นสูตรสมุนไพรของตัวเองในที่จะอยู่ในแผ่นแปรครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุท้องถิ่นชนิดเดียวก็ได้ครับอาจจะเสนอหลายชนิดเพื่อให้นักเรียนลองไปเลือกดูว่าวัสดุไหนหรือสมุนไพรสูตรไหนที่เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้ดีที่สุดครับไปต่อได้เลยนะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตรงข้างล่างก็คือเป็นตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนก็คือจะเห็นว่าเหมือนอันนี้นักเรียนก็จะออกแบบเป็นลักษณะของแผ่นวงรีครับก็คือจะมีส่วนนอกเอาไว้ใส่น้ำร้อนกับส่วนกลางที่เป็นสูตรสมุนไพรซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราลองไปพิจารณากับเงื่อนไขครับจะพบว่านักเรียนออกแบบแผ่นแปะโดยจะเป็นเชือกผูกครับจะต้องเห็นเส้นใช่ไหมครับพอนักเรียนเขามองว่ากระบวนการที่ทำครับมันต้องเหมือนแบบถ้าเราเติมสารเคมีอย่างเช่นให้มันแปะติดผิวได้อะไรเงี้ยตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของตัว G ครับที่เรื่องของ green economy นะครับนักเรียนก็เลยบอกเปลี่ยนเป็นลักษณะของการใช้เชือกผูกแทนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีขั้นการดำเนินการทดสอบปรับปรุงในที่นี้ก็คือจะให้นักเรียนนะครับลองทดสอบอย่างเช่นทดสอบตัววัสดุว่าในช่วงเวลาระหว่างเวลากับอุณหภูมิเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใดกับวัสดุชนิดต่างๆแล้วก็อาจจะมีความการทดสอบสูตรสมุนไพรที่นักเรียนสร้างขึ้นนะครับหรืออาจจะไปดูความพึงพอใจของเพื่อนๆในการบรรเทาอาการก็ได้ครับอันนี้ก็คืออาจจะดูตามช่วงวัยของเด็กครับว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดในการทดสอบตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการนำเสนอก็คือร่วมกันนำเสนอวิพากษ์แล้วก็เสนอไอเดียในการแบบปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับก็สำหรับกลุ่มผมก็คือผมกับอาจารย์ไก่ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครูพัฒน์กับครูไก่มากเลยอาจารย์เห็นภาพชัดเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขลองแบ็กกลับไปตรงเงื่อนไขได้ไหมครับที่แบบพยาบอกอาจารย์เลยว่าอาจารย์วิเคราะห์ให้ได้นะว่ามันลิงก์กับ BCG ยังไงเราพอเราวิเคราะห์เป็นเราวิเคราะห์ได้เราก็เอาสิ่งตรงนั้นมาสร้างเป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดซึ่งมันก็จะพาเราไปเองพอเงื่อนไขและข้อจำกัดเป็นแบบนี้แล้วตอนออกแบบตอนทดสอบก็จะเอาแผงนี้แหละไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออยากจะเน้นนะโอเคก่อนที่จะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับธีมของการท่องเที่ยวซึ่งอาจารย์จะได้ทำจริงๆแล้วนะฮะได้ลงมือปฏิบัติทำแล้วจริงๆแล้วฮะอยากจะให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นหน่อยนะฮะโหวตอันนี้ไม่ได้เตรียมกับทีมนะอันนี้สดๆนะฮะเรามีอยู่3เคสเคสแรกเคสอะไรมะม่วงถูกไหมเคสที่2เคสอะไรฮะเคสอวนเคสที่3เคสแผ่นประคบนะฮะชอบเคสไหนเพราะอะไรชอบเคสไหนเพราะอะไรไม่ต้องไม่หมายว่าให้บวชวิทยากรนะชอบเคสไหนประเด็นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองดูซิอ่ะบวชมาครับ1 2หรือ3ครับเชิญครับ1มะม่วง2อวน3แผ่นประคบครับดูซิบอกเหตุผลด้วยนะครับเชิญครับอาจารย์เลือกกันเข้ามาเร็วรบกวนให้เหตุผลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจารย์โอเคให้เหตุผลนะอย่าตอบนะว่ามะม่วงกินได้อย่างงี้นะแซวเล่นโอเคให้เหตุผลตรงไหนก็ได้ในแง่ของ BCG ในแง่ของกิจกรรมในแง่ของสมรรถะได้หมดเลยอะไรก็แล้วแต่นะครับสามตัวอย่างของเราก็สะท้อนเป้าหมายของ BCG โมเดลธุรกิจเศรษฐศาสตร์ทั้ง3ด้านนะฮะก็คือ1ด้านการเกษตร2ด้านวัสดุพลังงานและด้านที่3ก็คือด้านของการแพทย์สุขภาพนะฮะเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายของ BCG ก็จะมาช่วยให้เราขับเคลื่อนไปถึงการกินดีอยู่ดีหรือว่า well-being ได้ด้วยนะครับดีครับตอนนี้อาจารย์ตอบมานะครับดูคำตอบของเพื่อนๆด้วยนะครับแสดงว่าอาจารย์รู้สึกว่าอะไรที่มันใกล้เคียงในท้องถิ่นใกล้ตัวเพิ่มมูลค่าได้เนี่ยอาจารย์ชอบใช่ไหมฮะมีตอบแผ่นประคบใช่ไหมครับให้สอดคล้องสภาพปัจจุบันนะครับลูกประคบมะม่วงเชื่อมโยงกับชุมชนอาชีพในชุมชนดีครับเด็กๆก็เหมือนกันทำไมถามอาจารย์ตรงนี้นะครับเวลาเราดึงสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับชุมชนของเราหรือประเด็น BCG เด็กอารมณ์เหมือนกันฮะอาจารย์เรามันคือหลักการของการไปเลือกว่าฉันจะเอาประเด็นไหนถามความรู้สึกของเด็กเหมือนกันเด็กก็จะรู้สึกมันใกล้เคียงกับตัวเขามันใกล้ตัวเขาหรือว่ามันสนุกอ่ะมันทันสมัยเด็กอาจจะเด็กสมัยใหม่แต่ว่ามันทันสมัยจังประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้นะครับหรือเด็กบางคนเขาชอบในแง่ของเทคโนโลยีเมื่อเช้าผมให้ตัวอย่างเรื่องของเห็ดใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอาใช้
โปรแกรมต่างๆมาควบคุมการรดน้ำเห็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กบางคนก็ชอบแนวเทคโนโลยีเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ผสานกับเรื่องของการเกษตรกรรมก็ได้ก็จะเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งอย่างเงี้ยฮะอาจารย์เด็กก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็ได้ฮะดูความรู้สึกดูอารมณ์ของเด็กด้วยนะครับเวลาดีไซน์บางคนบอกว่า1 นะฮะมันเป็นธุรกิจธุรกิจมาแรงมะม่วงใช่ไหมฮะดีครับต่อไปจะเป็นทุเรียนด้วยนะนี่ภาคใต้พวกเรานะมีทุเรียนใช่ไหมฮะเฮ้ยลองดูทุเรียนจำเรืองดูทุเรียนบ้างก็ได้นะฮะมะม่วงเยอะนะฮะอ้วนมีคนชอบอวดนะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลยิ่งภาคใต้ของเราเลยนะฮะวันนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์ดีๆครับโอเคนั่นคือความรู้สึกของพวกเรานะฮะเด็กก็จะคล้ายๆกันนะครับงั้นต้องขอบคุณคุณครูและทีมงานทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง3ชุดเนี่ยนะครับที่มานำเสนอเคสต่อไปนะครับเราจะ move ไปกิจกรรมนะครับอะไรนะฮะเที่ยวเต็มใจใช่ไหมครูก็จำชื่อยอมใจครับอาจารย์เที่ยวยอมใจเที่ยวยอมใจซึ่งเป็นประเด็นนะฮะที่เราเอาเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามานะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งมันจะเป็นยังไงเศรษฐศาสตร์นะการท่องเที่ยวมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับสเต็มมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวยกเวทีนี้ให้ครูปาล์มกับทีมงานได้เลยครับเชิญครับครูปาล์มเพิ่มเติมนิดนึงครับก่อนอื่นเราอยากจะขอเช็คอินคุณครูนิดนึงได้ไหมว่าคุณครูท่านไหนที่เตรียมสีย้อมธรรมชาติมาครับอาจจะรบกวนช่วยแสดงอีโมจิที่เป็นรูปหัวใจนิดนึงได้ไหมครับคุณครูกลุ่มไหนที่ได้เตรียมสีย้อมธรรมชาติมาแล้วนะครับรบกวนเตรียมกดอีโมจิรูปหัวใจนิดนึงนะครับลงใจมีกดมาเยอะเลยนะคะครูทีมีกดมาเยอะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเวทีให้ครูปาล์มก่อนเลยนะครับคิดว่าทุกท่านพร้อมจะเที่ยวยอมใจไปกับเราจริงๆแล้วครับครูปาล์มครับก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านอีกรอบนึงนะครับนะผมก็ครูปาล์มนะครับมากับพร้อมกับทีมงานหลายๆคนเลยนะครับวันนี้ก็พอดีว่าช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้ถึงมิติ BCG ที่เป็นเรื่องของอาหารเกษตรแล้วก็อาหารแล้วใช่ไหมครับเรื่องของตัวพลังงานแล้วก็วัสดุแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของการแพทย์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ทุกอย่างที่เราเอ่ยไว้ก่อนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะใกล้ตัวนะการแพทย์ก็ใกล้นะอาหารก็ใกล้นะแล้วก็พวกวัสดุเรื่องของพลังงานหรือว่าอะไรก็ใกล้ตัวนะอ่ะคราวนี้มันเป็นท่องเที่ยวบ้างล่ะมิติด้านการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็จะชวนครูมาดูในมิตินี้นะครับอ่ะโอเคนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับโอเคคราวนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับก็จะใช้ชื่อว่ากิจกรรมเที่ยวย้อมใจนะครับเที่ยวย้อมใจก็จะเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัตินะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับก็ขอให้ครูได้เตรียมอุปกรณ์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราใช้มุมมองของการเป็นครูเนี่ยนะครับดูว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี่ยจะเอาไปจัดกิจกรรมยังไงได้บ้างนะครับอ่ะเหมือนกิจกรรมเรื่องของมะม่วงเรื่องของอ้วนเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยจะนำไปจัดกิจกรรมในห้องได้ยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้ในช่วงบ่ายเรากลับกันนิดนึงคือลองให้ครูเนี่ยนะครับสวมบทบาทเป็นมุมมองของนักเรียนนะครับที่ได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสเต็มแล้วมีการบูรณาการเข้ากับBCG อย่างเงี้ยนะครับแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรนะครับอยากให้ครูลองเป็นนักเรียนแล้วเดี๋ยวลองร่วมกันสะท้อนตอนหลังว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมสเต็มที่สอดคล้องกับ BCG เนี่ยนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนักเรียนจะได้เห็นมุมมองอะไรพิเศษแปลกใหม่ยังไงนะครับได้พัฒนาสมรรถนะไหนบ้างเนี่ยครับเรามาดูกันโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเข้าสู่กิจกรรมเลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าทางทีมสวทช.นะครับเขาก็